กทม.เปิดตัวโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยแห่งแรกของเมืองหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของกรุงเทพมหานครที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและเป็นต้นแบบโครงการกำจัดมูลฝอยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถเผามูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 300-500 ตันต่อวันและผลิตกระแสไฟฟ้าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า5เมกะวัตต์โดยกรุงเทพมหานครได้ลงนามสัญญาจ้างกับบริษัท CNG Environmental Protection ประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและเดินระบบเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าบนพื้นที่30ไร่ของศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมพร้อมติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆโดยนำเทคโนโลยีซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากกว่า 2,000 แห่งใน50ประเทศทั่วโลกซึ่งจะสามารถกำจัดขยะให้กทม.ได้วันละ500ตันและผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ5เมกะวัตต์โดยไฟฟ้าบางส่วนจะใช้ภายในโรงงานส่วนที่เหลือจะส่งขายให้การไฟฟ้านครหลวงทั้งนี้บริษัท CNG จะเป็นผู้บริหารจัดการโรงงานซึ่งประกอบด้วยอาคารรับขยะอาคารเตาเผาขยะระบบควบคุมมลพิษระบบควบคุมแก๊สพิษระบบบำบัดน้ำเสียไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและอาคารนิทรรศการระยะเวลาดำเนินการ20ปีงบประมาณดำเนินการ 2,124.3 ล้านบาทจากนั้นจะโอนให้กรุงเทพมหานครบริหารจัดการต่อไปนับเป็นการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะเขตเมืองในระยะยาวที่จะช่วยแก้ปัญหาขยะในกรุงเทพที่ปัจจุบันมีประมาณ 9,900 ตันต่อวันโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งนี้เป็นโรงงานแห่งแรกของกรุงเทพมหานครที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยมีการควบคุมกระบวนการทำงานอย่างเข้มงวดรวมถึงมีการควบคุมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษทางอากาศน้ำเสียและขี้เถ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากลมีการรายงานผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศด้านหน้าโรงงานและออนไลน์ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์เพื่อการตรวจสอบและควบคุมเป็นโรงงานที่มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหามูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพเพราะได้ประโยชน์จากการแปรรูปมูลฝอยหมุนเวียนเป็นทรัพยากรกลับมาใช้ในรูปของพลังงานไฟฟ้าและช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบได้อีกด้วยค่ะ